่าแล้วโชคดีที่วันนี้เรามา3คนไม่ต้องมีใครรับเชิญอะไรให้เสียเวลาเลยนะครับไปโอ้โหโอ้โหเหยียบตีนด้วยเอ้าโอ้โหโทษโทษโดนเหยียบตีนด้วยมีร้านอะไรแบบว่าแนะนำที่น่าจะต้องมาลองทานอยู่ที่นี่ไหมครับรู้จักดีร้านนี้ White Story White Story เนี่ยกลายเป็นไทยคือตกขาวไปเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนมาหัวขอโทษขอโทษมันเป็นมุกเป็นมุกต้องพบแพทย์นะครับถ้าเด็กๆวาดมีอย่างนี้คุณจะใช้ตรงนี้ทำอะไรอ่านหนังสือไอ้สอบใช่วาดไม่มีเอาเหยียดเหรอเนี่ยแบ่งคู่นะครับถ้าจะจับเวลา2นาทีให้พี่ๆใช้ตัวบังลูกโป่งอาร์ตบังหน้ากูด้วยแต่ดูทรงลูกโป่งเลยโอ้ตายแล้วตอนที่เรียงเนี้ยตรึกเนี้ยผมว่าฝั่งนี้ผมนับ3เลยนะนับ4นับ2ดิเพราะพี่ตู่1ไม่ก็มันแต่ฝั่งนี้อ่ะเดี๋ยวต้องให้ฝั่งนี้นอนนี่ฝั่งนี้เดี๋ยวลงไปนอนด้านล่างนะครับนอนในโคเลิร์นนิ่งสเปซที่ผมก็ทำเต็มที่แล้วนะกระทอมเราก็ยู่แบบขนาดว่าแบบเอ้ยความสูงมันไม่ได้ทอมก็พยายามสอยแล้วเสยอ่ะงัดแล้วงัดไม่ได้เป็นเรื่องของเคมีแหละเคมีไม่ได้จริงตอนแรกเคมีไม่ได้เหมือนกันหยิบลูกโป่งลูกไหนแต่พี่ตู่เอาของเขาหมดคือแบบหยิบมาปุ๊บเขาก็ต้องทิ้งหยิบมาแล้วก็ต้องทิ้งพูดทำไมวะเนี่ยคือไม่มีสติอ่ะไม่เป็นไรสรุปเดี๋ยวท่องกับพี่ว่านลงไปนอนข้างล่างก็ได้แต่ว่าผมจะชวนพี่สองคนลงไปดูด้วยไปดูก่อนดิโคลนิ่งสเปซเดี๋ยวกันไม่ก็นอนนี่ก็นอนไม่ใช่แต่ว่าลงไปดูคือว่าต่อไปลิซ่าโตเขาจะมาอ่านหนังสือกับเพื่อนให้ดูว่ามันสะดวกสบายปลอดภัยยังไงไม่ดีกว่าฝากดูเผื่อด้วยไม่ให้เรียนไม่ให้เรียนไปดูไปคือเรากับทอมเนี่ยวันนี้ต้องนอนข้างล่างตรง co-learning space ดังนั้นเนี่ยแวะช้อปปิ้งก่อนเพราะว่ามันต้องมีหมอนมีผ้านิ่มๆก็เดี๋ยวเราแวะมินิโซซึ่งเขามีหมอนคอได้ซึ่งที่นี่เขาเปิด24ชั่วโมงเหมือนกันเปิด24ชั่วโมงเหมือนกันเผื่อว่าคุณนอนอยู่รู้สึกว่าหมอนที่บ้านคุณไม่สบายตีหนึ่งคืนคุณออกมาเลยได้ออกมาซื้อหมอนซื้อผ้าห่มที่มันไม่ระคายเคืองแล้วก็อีกร้านนึงคือจิ๊บจิ๊บขายพวกของแต่งบ้านเพราะว่านี้ co-learning space เนี่ยเขาไม่มีเครื่องแต่งบ้านเราซื้อไปวางให้สวยงามได้แบบรู้สึกว่าน่านอนเราไปจิ๊บจิ๊บซื้อของมาฝากลูกของจิ๊กนู่นนี่นั่นไม่ใช่หรอมันมีเครื่องแต่งบ้านด้วยแบบว่าพร็อพอะไรเงี้ยอ๋อหรอของเล่นเขามีของเล่นเด็กเดี๋ยวเราซื้อของแต่งบ้านไปฝากน้องอาทิตย์เออเราไปแต่งบ้านไม่ซื้อของเล่นเด็กวะยังไงคุณก็ได้นะได้ของแต่งบ้านก็บ้านคุณนี่ไงใช่ซื้อโคมไฟให้อาทิตย์เออให้เด็กเล่นไฟเล่นปลั๊กเล่นปลั๊กซื้อปลั๊กสามตาให้อาทิตย์เออเหี้ยหรอเหี้ยเด็กเด็กอ่ะเด็กไม่เหี้ยหรอไม่คือขึ้นศาลเยาวชนมั้ยเนี่ยเราไปมินิโซก่อนฮะใช่ครับมินิโซครับนี่ไงมินิโซเรียกชื่อร้านเราโถพี่ตู่ครับน้องน่ารักเลยเนี่ยเหรอน้องกระโปรงน้ำเงินเนี่ยน้องน้องเสื้อขาวเนี่ยน้องเสื้อขาวอ๋อน่ารักเลยจุฬาเด็กจุฬาครูครูเดี๋ยวนี้เขาเด็กนะเออเพิ่งจบมาเลยจบครูล่ะจบเพจอะไร
ถ้ามีน้ำหรอกผมพ่นใส่หน้าคุณแล้วนะพี่มินิโซนี่ก็จะรวบรวมพลาสติกขึ้นรูปต่างๆเอาไว้นะครับซึ่งบางทีก็หยิบจับซื้อไปน่ารักเลยแต่ไม่รู้จะไปไว้ตรงไหนก็มีบทของคนทั่วไปแหละฟางนี่แหละไงนี่จ้างเลยจ้างคุ้มรวยเลยพี่ผมมีตังค์แล้วมามีเท่าไหร่ 2,000 สวัสดีครับ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 อุปกรณ์เครื่องนอนอยู่ตรงไหนครับนู่นนี่ที่มาร์คหน้าฮักมาร์คหน้าฮักมาร์คหน้าชาวเหนือแน่เลยพี่ต้องเห็นตรงนู้นนะทอมไปเอาหมอนข้างดีกว่าหมอนข้างเลยเหรอเออก็หนุนก็ได้กอดก็ได้นี่ไงเหลืองเนี่ยหลอนๆนี่ไม่รู้ว่านคิดว่าที่จะชอบน้ำเงินหรือว่าแดงมากกว่าเป็นพ่อเขานะ400เหรอแพงไปไม่เป็นไรหรือเรามีงบประมาณเอาสนุกสนุกพ่อสนุกเองกำลังคิดอยู่ว่าจะเป็นกัปตันอเมริกาดีหรือว่าไอรอนแมนเด็กที่เราชอบมันไหนมากสองอย่างเลยไม่ต้องเกรงใจด้วยมั้ยเอ้ยไม่ต้องเกรงใจมี 2,000 เนี่ยนานๆทีเราจะได้ปังอย่างนี้มาใช้ใครช่วยไปใช้ที่เถอะอาร์ตก็เอาตัวนี้ไปแล้วก็ให้ลูกเล่นอีกตัวมาสู้กันช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 นกันหยิบไปตัวเดียวตามมารยาทอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยซึมต้องเอาหมีนี่แล้วกันอันนี้แหละคืนนี้เหรอฮักดิครับหมีผ้าห่มเหรอลองคอไปอันนี่อันนี้ใช้ได้ปะไปทำอะไรวะเหมือนลองหัวเบาะรถมากกว่าปะอ๋อล้อเป้าอ่ะไม่ใช่หรอกอ๋อเด็กหัดว่ายน้ำเปล่าถ้าเช็ดหน้าที่นี่ใหญ่เนาะเมื่อผมเช็ดเท้าแหมอันไหนจะเข้าท่ากันนะพวกนี้อ่ะแต่ยังคานนอนรองคออยู่นะอันนั้นดีเพราะว่าเข้าชุดกันกับเดอะฮอคเนี่ยเดี๋ยวนี้นิ้วทำอะไรวะรถรถใช่เหรอไม่ได้มีคนเอาอะไรไปใส่รถนี้เหรอมีพวกครูฆ่ากรรมอ่ะเอาเหยียดครูไอ้ครูมีบุญอะไรที่เข้ากันกับไอ้นี่ได้บ้างอ่ะมันไม่มีอ่ะหมีมันไม่ได้อยู่ในทีมอเวนเจอร์อ่ะดูหน้ามันไม่น่าให้เข้าทีมอเวนเจอร์ทำไมอ่ะทำไมครับพี่หมีแล้วผิดเหรอเหยียดหมีบูลลี่เหรอบูลลี่หมีโหกรมสัตว์โลกฟ้องเลยที่เราซื้อนี้หมีแล้วก็ซื้อก้อนเมฆกับนุ่นขาวๆอ่ะไปแล้วก้อนเมฆก้อนเมฆหมอนรองคอใช้ติดบอร์ดยนต์ด้วยกระเป๋านี่ห้อดีไม่ใช่เป็น MS เอ็ดมาเอ็ดมาดีเหยียดแบรนด์เนมหรอได้แล้วครับได้เงินแล้วเดี๋ยวไปของเล่นให้หลานได้เลยครับวันนี้หลานต้องได้ของเล่นนะเนี่ยครับแล้วทำไมบินมาตรงแคชเชียร์เลยครับให้น้องโอ้หยอกล้อหยอกล้อโบตอนแคนนอนก็ผ้าอย่างนี้คือยังไงหลักๆคือเอาไว้ปิดตาแหละแต่ข้างหน้าก็หนาวเหมือนเดิมไม่ไม่อันนี้คือเรานอนกับพื้นได้เลยไงเราเอ็นอ๋อมันนี่มันอย่างนี้เป็นฮาร์ฟได้เต็มตัวอันนี้คืออะไรครับซื้อเบนเทนไปฝากลูกได้ไหมครับอยากซื้อเบนเทนไปฝากลูกเขามีรุ่นนี้เหรอสแกนมีของแถมด้วยพี่เอาสีอะไรสีชมพูนี่อันนี้น้ำเงินน้ำตาลนี่น้ำตาลฝากยิงโค้ดตัวนี้หน่อยครับผมเท่าไหร่ฮะอันนี้เท่าไหร่ฮะไม่เล่นด้วยเลยไม่หาเลยโทษนะลุงนะมาแล้วเสียหมดเลยเนี่ยพี่ทอมอันนี้เขาแถมมาใช่ปะแถมครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับอันนี้ไม่น่าของลูกอันนี้ของลูกพี่อ่ะโอเคอันนี้ของลูกพี่อันนี้โอเคโอ้เอาของลูกพี่ด้วยรอนแมนไม่ได้ดิไปซื้อของให้หลานจิ๊บๆกันไปจิ๊บๆจ้าขอบคุณนะครับมินิโต้คุณครับในจิ๊บๆร้านนี้เหรอจิ๊บ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 คือแกะเหรอจิ๊บถูกถูกถูกจิ๊บจิ๊บอ๋อจิ๊บ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 เฮ้ยพี่โตดีพี่สวัสดีวะน้องเป็นอย่างนี้เหรอพี่บ่าวเพิ่งมาร้องโอ้วันที่เรานับหนึ่งไปนับหนึ่งทอดไปโอ้ยเพลงใหม่ด้วยร้องไม่ได้มีนี่ดีกว่าต้นกระบองเพชรให้น้องน้องจะรู้จักแบบธรรมชาติรักธรรมชาติใช่เออดีไอเดียทอมนะเดี๋ยวบอกอาร์ตอาร์ตทอมอยากให้อาทิรักธรรมชาติซื้อต้นกระบองเพชรให้แคคตัสไปเลยให้เล่นหนามหนามจริงโว้พี่โหแฮกติ้งแฮกติ้งหนามจริงพี่เป็นนักแสดงก็ได้นะเนี่ยว่าหนามจริงโอ้โหใหญ่สุดเลยเล่นใหญ่สุดเลยน้องชอบเล่นตุ๊กตาเอาตุ๊กตาอีกไหมพี่อันนี้มันดูหวานขนาดไหมเด็กผู้ชายเล่นยูนิคอร์นไม่ได้อาร์ตซื้อไปให้ลูกพี่ตู่ดีกว่าไม่เด็กผู้ชายเล่นยูนิคอร์นไม่ได้หรอทำไมอ่ะยูนิคอร์นมันก็เป็นตัวผู้ไม่ใช่เหรอเอออ้าวมาซื้อให้ใช่ไหมก็นี่หนูยังมีงบอีกเยอะเลยจัดไปสรุปชอบสุดเลยไปเล่นไอรอนแมนถ่ายรูปมาให้ดูนะ
เด็กมันจะอยากกินข้าวนี่มีลายตัวนี้มาแอะแอะจริงวะชอบนะอะไรที่เป็นลายลายเขาก็ชอบหมดเขาจะรู้ว่านี่คือชามของเขาแล้วก็จะสนุกกับการกินกินไปก็จะเอ๋วัวไปแอะซีนเด็ดๆเลยไม่มีใครเห็นพี่คนเดินเข้ามาโหเหมือนจริงๆด้วยเหมือนนิ้วตีนเลยครับจริงเหรอจริงเหรอใครใครพูดกับอันอย่างนี้พี่เดินแบบนู้นอะเกือบสาวเขาแล้วเมื่อกี้นะนี่นี่พี่คนนี้พี่สวัสดีครับเหยียดนิ้วตีนนะครับไอ้นี่อะไรอะเฮ้ยผมเอานี้ให้น้องดีกว่าดูเฮ้ยมันดูแบบว่าดูดีเครื่องดูดยุงโคมไฟดักยุงเนี่ยยุงจะได้ไม่กัดน้องอ่าไปต่อนะครับเออนี่เรื่องเดียวกันเลยนี่จบข่าววรวรรณฮวบดีรายงานเอ๊ะพี่ตู่เขามีลูกนะในรายการไม่เห็นมีเคยมีการซื้ออะไรมาฝากของให้ลูกพี่ตู่บ้างเลยนี่พี่ตู่ก็ถือนี่ไว้ครบละพี่ตู่ให้นี่เนาะใช่ครับไปไปสวัสดีครับนี่เลยครับรวมกันปึ๊บปึ๊บดักยุงแล้วก็วิ่งน่ารักจังเลยปลากระป๋องอาหารแมวแล้วอุปกรณ์นอนซื้อแค่นี้เองเหรอนอนได้แล้วเหรอได้แล้วได้ครับถ่ายรูปหน่อยจ้าครับวิดีโอแล้วอ๋อวิดีโอโหและนี่ก็คือ co-learning space นะครับที่ทองพิวานต้องมานอนหลับนอนกันที่นี่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้นอนเขาไม่ให้นอนฉะนั้นวันนี้ต้องแอบแอบนอนคือฟุบได้ฟุบหรือว่าแบบหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านอ่านทำไมอ่านแล้วหลับนกหลับได้ตาเดียวว่าไงคือตัวญี่ปุ่นก็เขียนตาไว้เลยเปิดตาเดี๋ยวเขียนให้นี่ก็24เหรอ24 24ครับใช่สามย่านหัวอกนะครับเขาบอกว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดเอางี้เดี๋ยว3นาทีก่อนนอนวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเขียนตาให้2คนนี้3นาทีแล้วก็นอนได้ซีซั่นยังไม่เปิดเก็บไว้เล่นแบบดีๆในเนื้อเทปดีกว่าคุณพยายามจะบอกว่าเทปอย่างนี้คนไม่ต้องดูก็ได้ทั้งนั้นผ่านไปต้องดูแต่ว่าไม่ต้องเล่นหนักเขียนตาไม่ต้องเล่นหนักโมโหอะไรกันเนี่ยไปต่อไม่ถูกกัน24ชั่วโมงครับสุดยอดมีหลายล้านมากเดี๋ยวไปดูแล้วก็คือไปสนทนากับคนในนี้หน่อยว่าเขาทำไมถึงมาทำไมโอเคมาคนเยอะจริงไปดิเราอยากรู้เหมือนกันว่าข้างในเขาทำอะไรกันไปไปไปอยู่เป็นนิ่มเงียบอ่านหนังสือใช่เขาบอกว่าอย่าไปรบกวนเขาใช่ต้องใช้เสียงที่แบบว่าต่ำมาแบบว่าถักสารอะไรมาเลื่อยมาหั่นเลื่อยก็ได้ทำไมมันนี่เกิดเรียนอะไรครับคือทำงานวิชาเรียนอะไรเนี่ยสถาปัตย์สถาปัตย์แล้วคุณก็เอาไม้มาเลื่อยในนี้ในco-learning space เป้าประสงค์ที่ปลายทางมันจะเสร็จมันจะเป็นหน้าตาประมาณไหนสร้างวัดไทยอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแค่เสาแข็งๆนี่ปีอะไรกันแล้วครับเนี่ยปีหนึ่งต่อปีโป้ตลกกันนะเมื่อกี้มานั่งกันนานยังครับดูขยันขันแข็งนะฮะแล้วคิดว่าวันนี้เนี่ยจะอยู่ตรงนี้ถึงเช้าจริงเหรอเช้าเลยเหรอหั่นเสาอย่างเดียวในงานถึงเช้างานนี่ส่งเมื่อไหร่ครับเราเพิ่งทำวันนี้เนี่ยนะฮะงานเผาช่วยหันไหมช่วยไหมเธอรู้ใช่ไหมว่าโตไปไม่ได้ใช้หรอกพวกนี้ใช้หรอเป็นกำลังใจให้ในการสู้ๆนะเสาจำนวนมากนี้ให้เสร็จครับขอให้อาจารย์ให้ผ่านสู้ๆครับสู้ๆครับสู้นะครับน้องๆอย่างเดียวที่เขาเตรียมมาคือยาดมอย่างน้อยจะเป็นลมไม่ได้น้ำเนื้ออะไรไม่ต้องกินกินน้ำเนี่ยมันจะปวดฉี่ใช่ก็ต้องลุกเสียเวลาดมยาดมคืออะไรครับไปต่อมันเป็นตอนนี้อินเทอร์เน็ตคาเฟ่เลยฟรีเลยก็จะมีจริงๆนะไม่ใช่นักศึกษาอย่างเดียวนะมีผู้ใหญ่มีน้องๆ นักเรียนก็มีนี่เหมือนตอนที่เราอยู่ที่เมืองนอกนะที่เขาเรียกว่าคริงโกะหรืออะไรสักอย่างนึงอ่ะที่เขาไปนั่งใช่ที่มันปิ้นนู่นนี่นั่นงานได้อะไรเงี้ยซีล็อกคอปปี้คิงโก้คิงโก้ใช่เหมือนเลยนี่ห้องอะไรนี่ห้องอะไรมีโซนคุยโทรศัพท์ด้วยนะเล็กต้นคือหลักๆคือเขาให้เงียบถูกไหมเหมือนห้องสมุดป่ะเดี๋ยวปิดด้วยเดี๋ยวเสียงมันออกสมมติคุยโทรศัพท์โกรธกับทะเลาะกันกับที่บ้านเฮ้ยก็บอกแล้วไม่ต้องโทรมาทำงานอยู่ทำไมมันดูจริงอ่ะก็ได้ยินเหรอดีมึงอะซาวได้ยินอยู่แล้วแต่ถามว่าคนอื่นได้ยินไหมนี่เหรอบ้าฮัลโหลสิ่งที่โทรศัพท์ในตู้แบบนี้จะมีคนต่อแถวมาสเปกก่อนที่ใช้โทรศัพท์ยืนต่อกันใหญ่โอเคไปดูฝั่งนี้ดีกว่าฮะฝั่งนี้มีห้องไพรเวทอยู่เขาอยู่ในห้องไพรเวทแล้วเราจะเข้าไปรบกวนด้วยเหรอไปดูห้องนู่นโฟกัสโซนแล้วนี่ห้องอะไรโฟกัสโซนคืออ๋อโฟกัสโซนคือคุณแบบจะติวจะสอบพรุ่งนี้คุณต้องมีสมาธิต้องเงียบคนยกมือถือคุณเลยอ่านนะครับอ่านกันไม่อ่านกันนะคือห้องนี้ต้องเงียบมากเลยใช่ป่ะโทษดิเกรงใจเลยอ่ะเข้ามาในโฟกัสโซนจากปริมาณของนะครับห้องนี้ผมไม่รู้ว่าเช่ารายเดือนหรือเปล่านี่หนังสือเหมือนไม่ได้มาทำกับนี่ของพวกเธอ iPad เอาลงรูปซัมซุงซื้อลูกอันนี้โฟกัสกับการทำอะไรกันอยู่ครับทำอะไรกันอยู่ครับออกเพิ่งทำงานเสร็จมาตั้งแต่กี่โมงมั้งกี่โมงมาใช้ที่นี่บ่อยไหมครับก็มา
สามวันติดแล้วสามวันติดเคยใช้บ้านช่องไม่กลับเลยว่ากันเถอะหนังสือเคยใช้เวลานานมากที่สุดกี่ชั่วโมงในนี้สามสี่ชั่วโมงมาแล้วเขาไม่ให้คุยกันไม่อึดอัดบ้างหรอปิดวาจาอึดอัดใช่ป่ะห้ามคุยเสียงดังต้องแบบเงียบดิโอ้ยเยี่ยมมากไปดีกว่าตะโกนโคตรอยากตะโกนมากเลยตรงนี้โอ้ยทางไหนห้ามคุยพอเงียบปุ๊บมันเงียบจริงแล้วก็ดูสายตาเขามองออกมาปุ๊บมึงทำให้กูเสียสมาธิเฮ้ยเฮ้ยงานฝีมือเฮ้ยกล้องคอนแทคคอนแทคจีนี่เฮ้ยอันนี้รายการมินิลาร์ดยังไม่ต้องซื้อจริงวาดเอาก็ได้วาดไม่ขอเนี่ยเลยเดี๋ยวมันได้คุณอยากได้อะไรคุณวาดไว้ชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อดิวดิวเป็นคนนี้คิตตี้ค่ะคิตตี้กับดิวนะเรียนคณะอะไรคะเนี่ยต้องวาดรูปขนาดนี้หวักโทรมารับสายหวักรับเลยรับเลยหวักเลยเหรอป้าหนูป้าสวัสดีครับรับแล้วป้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าป้าหวักป้าหวักสวัสดีครับป้าหวักแปะนี่ด้วยป้าหวักนี่ว่างธนกิจป้าหวักพ่ออาทิตย์ป้าหวักใช่ไม่ได้เป็นแฟนลูกเป็นหลานไม่ใช่แฟนนะไปถ่ายรายการสวัสดีครับป้าหวักป้าหวักคิดถึงนะเดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะป้าไปเอาคุยไปเดี๋ยวพี่ไปละไม่ควรแล้วไม่ควรกันเดี๋ยวป้าเป็นห่วง co-learning space นะครับเหมาะกับคนที่ชอบทำงานดึกๆนะครับอารมณ์แบบว่าสายปั่นงานนะครับต้องส่งพรุ่งนี้เช้าแล้วนะฮะต้องมาทำที่นี่นะครับเพราะว่าเปิด24ชั่วโมงเลยไม่ใช่เราไม่ใช่แค่ทำงานอย่างเดียวเพราะว่าข้างบนมีห้องประชุมด้วยคือไม่ใช่แค่นักศึกษาแบบอยากมานี่อยากจะมาประชุมงานอะไรจริงจังก็ได้เพราะว่าข้างบนมีห้องประชุมหลายไซส์มากแล้วมันต้องจองอย่างไรบ้างจองผ่านแอปอย่างเดียวที่นี่เขาจองผ่านแอปนี่คือจะถึงที่นอนของผมยังตรงนี้ไงเดี๋ยววันนอนในรูปตัว L ข้างใต้นี้ทอมนอนด้านบนคล้ายแมวยังเล็งไม่เห็นเลยว่าจะไปนอนได้ตรงไหนอัมไพเทเตอร์แอมฟิเตเตอร์อ๋อไม่ใช่อัมไพเทเตอร์โถนี่คืออะไรอ่ะบูมหรอบูมซ้อมเชียร์คอนเสิร์ตแหละเนี่ยให้นอนตามขั้นเอาเนี่ยพี่ขอเชิญพบกับว่านธนกิจครับพวกเราคิดถูกจับทอมตู่สรุปนอนนี่ใช่ไหมนอนนี่นะจะนอนนี่แหละเราขึ้นไปนอนบนกันดีกว่าดีๆนอนดีๆน้องนี้ต้องแอบนอนให้พวกคนแพ้เขาอยู่อย่างแพ้ไปหนูไม่ต้องหลบลูกกล้องไม่เห็นลูกนั่งสบายได้เลยลูกนั่งสบายไม่ต้องกลัวไม่ต้องอะไรทำงานในปกติเออเขาร้องไห้อยู่แล้วกระซิบกระซิบถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันหนึ่งสองโอเคตู่ขอเชิญหนูดูโอ้คุยกับพี่ตู่แล้วคว้างทุกคืนนี้ด้วยแล้วหนูไม่ดูมันที่นี่เขาเน็ตฟรีไม่ใช่วิดีโอคอสิมือวิดีโอคอมึงพี่โชว์บ้านคุณจะแสดงไหมเมื่อกี้เอาพวกเราไปทีมะสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ดังๆเดี๋ยวเขาไม่ได้ยินพี่เซตนี้เขาไม่เล่นด้วยเลยเขาจริงจังจริงจังไปดีกว่าเขาจับเพื่อนหนูแหละได้ไหมก็วิดีโอคอสิเธอจะมาคุยได้ละก็จะรู้ได้ไงว่าตู่จริง Hello Earl ผิดตู่ขึ้นมาทำไงล่ะตู่นพลอะไรทำไงอยู่ครับทำงานส่งอาจารย์อยู่ใช่ไหมครับมาที่นี่ทันไหมล่ะพี่ตู่กำลังจะออกอีก5นาทีไม่น่าทันนะโอเคงั้นเจอกันในละครนะสวัสดีครับมางั้นเราชิงกันนะพี่นะให้เขานอนกัน2คนฝากดูด้วยนะถ้ามีใครมาบอกว่าห้ามนอนในนี้ก็ปลุกห้ามให้อาหารนะอย่าให้อาหารขอบคุณสามย่านมิทาวนะครับที่วันนี้ให้ผมกับพี่วานนะครับได้มาแอบนอนกันในนี้นะฮะคุณนะครับแล้วก็ฝากคนที่ยังไม่เคยมานะครับลองมาใช้บริการดูเพราะที่นี่เขายอดเยี่ยมจริงๆนะครับสำคัญคือเขาเปิดทั้งวันทั้งคืนไม่เหน็ดไม่เหนื่อยกันเลยขอบคุณครับ